ตึ๊ดดึ๊ดสวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะเราก็อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเราก็มาเที่ยวที่ปรานนะครับวันนี้เราก็มาพักที่โรงแรมโรงแรมลาอิสลาปานบุรีบีชรีสอร์ทครับผมนะถ้าเกิดน้องๆได้ดูคลิปนี้แสดงว่าคลิปก่อนหน้านี้น้องๆได้ดูแล้วงงไหมก็คือคลิปที่เรามาทำรีวิวที่นี่ไงเรามาเที่ยวก็ใช้ชีวิต24ชั่วโมงที่นี่นะครับใช่เสร็จปุ๊บพวกเราก็จะมีภารกิจอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือการเพ้นท์โทรศัพท์เพ้นเคสโทรศัพท์โอ้โหน้องฟิวสตันกันหมดทั้งบ้านเลยจะเพ้นท์โทรศัพท์เอาไหมไม่เอาว่าแล้วว่าเลยไงฟังแล้วหดหูมากเลยนะคลิปก่อนหน้านี้ที่เพ้นเคสโทรศัพท์นะครับก็พี่ฟิล์มอีกแล้วอ่ะเบื่อแม่เอางี้ดีไหมวันนี้พี่ฟิล์มปิดตาข้างหนึ่งก็ดีค่ะเดี๋ยวให้เขียนข้างซ้ายโอ้เดี๋ยวทำไมแค่ฟิล์มอ่ะก็ตัวเองได้ที่หนึ่งตลอดเลยอ่ะเราเกินตลอดเลยอ่ะเกี่ยวอะไรกันเก่งเลยบอกพี่เก่งก็เก่งฝีมือมันคนละระดับกันโอเคได้ครับผมวันนี้นะครับเรามาเที่ยวทะเลเราจะมาเพ้นเคสโทรศัพท์นะครับในธีมสัตว์ทะเลได้ตกแต่งมาได้หมดแล้วแต่ที่เป็นสัตว์ทะเลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนใครที่จะเพ้นออกมาได้สวยที่สุดนะครับได้เบอร์1นะครับน้องฟิล์มเบอร์2แม่เดือนนะครับโอเคป่ะเบอร์3ฟิล์มเองเบอร์หมดตัวเองก็ได้ฟิล์มเบอร์0เนี่ยเขาไม่ผลักดันเราอ่ะเราโปรโมทตัวเองก็ได้แม่ว่าไม่ค่อยเก่งอ่ะแม่เอาปลาดาวแบบทั้งอันเลยได้มั้ยปลาดาวของแขกแล้วน้องฟิล์มอ่ะน้องฟิล์มจะรูปตามนี้ดูน่ารักมั้ยพ่อน้องฟิวหาสัตว์แล้วนะครับน่ารักมากใช่ไหมใช่ครับแม่ไม่มีเลยดูแบบดูในโทรศัพท์ได้ไหมนี่ไงปลาดาวแม่ปลาดาวนี่แหละจะเห็นติดอยู่อ้าวแม่น้องๆคงงงเอ๊ะไม่อยู่แต่ในห้องแล้วพูดถึงทะเลได้ไงมาทะเลจริงหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ในห้องนอนใช่ไหมนู่นไงทะเลอ้าวไปเดี๋ยวพาน้องๆออกไปดูอะไรดีกว่านะครับนี่เลยพาออกมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวนะไอ้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ทะเลนะลูกทะเลนอนอยู่ฝั่งนู้นเอามาเดี๋ยวเรามากันเลยดีกว่ามาระบายสีอะไรดีกว่านะครับมาเพ้นตรงนี้เอานั่งเลยแม่หันหน้าเข้ามาทางนี้นะครับร้อนไหมเอ่ยไม่ค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับเพ้นออกมานะครับเป็นสัตว์ทะเลเออสัตว์ทะเล พี่ฟิล์มงงปลาดาวสีอะไรอ่ะสีอะไรก็ได้ก็แล้วแต่แม่ไงก็อย่างที่พ่อถาบอกนะครับว่าวันนี้เรามาในธีมของสัตว์ทะเลนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้ง3คนนะครับใครจะระบายออกมาได้ดีที่สุดนะครับให้น้องๆเป็นคนตัดสินนะครับอ้าวรีบเหรอเราอ่ะเออไม่เริ่มหรออ้าวอะไรเขาไม่ได้จับเวลาไม่เป็นไรก็แล้วแต่หนูเลยโอเคคือยังไม่เริ่มใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะเริ่มแล้วก็ได้อ้าวดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้องฟิวบอกว่ากลัวแพ้ไงต้องรีบก่อนอ่ะให้ดูได้นะครับแม่อ้าวขอดูมั่งสิอ่ะแล้วโทรศัพท์เต็งอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องอ่ะไปยังมาสิเราจับเวลาเลยนะครับฮะ จับไม่จับเนี่ยไม่จับครับพี่ฟิล์มคิดว่าวันนี้จะครองแชมป์ไว้ได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะฟิวดูตั้งใจมากเลยคือฟิวกำลังคิดอยู่ว่าจะอะไรดีระหว่างจริงๆสลับกับปะวันจริงๆน้องฟิวอ่ะเวลาเริ่มต้นเนี่ยมักจะดีตลอดแต่พอลงสีมาเลอะตลอดเลยของพี่ฟิล์มวันนี้นะครับเป็นน้องปลาฉลามปลาฉลามเลยเหรอฟิล์มใช่อธิบายหน่อยได้ไหมอ่ะหนูก็ไม่รู้พ่อหนูก็ว่าตามเขาแต่คือชอบนะตัวต้องอ้วนหน่อยเหรอใช่ต้องตัวอ้วนกินเยอะๆหน่อยอ้วนกินเยอะๆว้าวตอนนี้แม่เดือนยังหารูปไม่ได้นะครับเราจะนับถอยหลังแล้วนะครับแม่ว่าทะเลไปอย่างเดียวเลยแม่ว่าแม่บอกไม่ว่าอะไรเลยน้ำทะเลมันใสพิกเลยแค่นั้นพอไหมแม่เฮ้ยเขาบอกมาว่ามาในธีมของสัตว์ทะเลนะครับน้องฟิวว่าอะไรคะเนี่ยว่าปลากระเบนค่ะสีชมพูตอนนี้พี่ฟิวว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับส่วนแม่ยังหาแบบไม่เจอเลยใช่เจอยังเนี่ยยังใส่หน้าดึกๆอยู่เลยนะครับแม่จะวาดเป็นอะไรครับเนี่ยปลาดาวโอเคเฮ้ยพี่ฟิล์มแม่วาดปลาดาวเป็นด้วยอ่ะตอนแรกคือถามว่าปลาดาวมีกี่แฉกโอ้โหนี่นะครับของน้องฟิล์มนะครับวาดเป็นปลากระเบนนะครับปลาหูนะสวยมากเลยนะครับของแม่เดือนไม่อยากไปถ่ายแล้วตัวอะไรตุ๊กแกอ่ะแม่ปลาหมึก
หนก็พูดไปไม่เอาไมค์ก็ได้รีบลบรีบลบโอ้ถอนเลยนะไม่เดือนขอดูหน่อยครับเฮ้ยปลาหมึกสวยสวยสวยสุดยอดเราต้องชมแฟนเราไงเดี๋ยวอะไรอะไรสุดยอดสุดยอดอันนี้เพื่อชมแม่ใช่ไหมไม่สวยสวยสวยไอเดียดีนะไม่น่าเชื่อเลยคนอย่างแม่จะวาดปลาหมึกเหมือนต้องให้แทนแม่แล้วครับตอนนี้แม่เดือนวาดปูอยู่นะครับอะไรเตรียมปูมีกี่ขามีหกอ่ะใช่ป่ะอ้าวแป๊บนึงก็ใช่ไงหกขาแปดรวมก้ามันไงใช่แปดรวมก้าแม่แต่ทำไมรูปนี้มันมีแปดขาแต่รูปนี้มีแค่หกอ่ะแต่ว่ารูปข้างมันมีหกเนี่ยหกทั้งนั้นเลยเนี่ยปูอ่ะมีแปดขาสองก้ามเป็นไงถูกต้องเนี่ยเนี่ยดูเลยนะครับปูเนี่ยจะเป็นแบบนี้เอาแล้วเนี่ยอันนั้นมันปูการ์ตูนไงเอ้าก็ได้เหมือนกันไม่เห็นเกี่ยวนี่ถ้าแม่เป็นปูการ์ตูนโอเคแม่เป็นปูการ์ตูนแม่เป็นปูการ์ตูนแม่ไม่ใช่ปูจริงๆโอเคนะครับน้องฟิวเป็นไงบ้างลูกยังรอดอยู่ค่ะนั่นคืออะไรครับกลมๆฟองอากาศโอ้โหจินตนาการล้ำลึกมากนะครับหนูว่าหนูไม่รอดแล้วเละแล้วฟิวมันต้องตกแต่งเพิ่มนะครับใช่มาเดี๋ยวเรามาดูของแม่เดือนดีกว่านะครับดูแล้วแบบเฮ้ยของแม่เดือนได้อยู่นะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ของแม่เดือนสวยอยู่นะครับน้องฟิวครับขอดูหน่อยครับแบบนี้ฮะอันนี้จะเป็นของน้องฟิวนะครับสีสันได้อยู่ลูกใช่ของพี่ฟิวมาเป็นไงบ้างขอดูหน่อยจ้าแค่นี้ปลาฉลามได้แค่นี้มันยากอะหรอไม่จะวาดปลาอะไรดีอะชิมคุณแล้วชิมคุณแล้วฮู้เราจะเอาปลาอะไรดีปลาปิลันย่าปลาทูไหมแม่อยู่ในทะเลเหรอปลาทูก็ปลาทะเลนะฟิล์มฟิล์มเป็นคนอย่างเงี้ยปลาทูอะไรมันอยู่ในคลองอ่ะจริงปะเนี่ยทูแม่โกเอ้าหนูไม่รู้มาตลอดเลยเราหนูว่าปลาน้ำจืดหรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆมันเป็นปลาอะไรก็มาจากทะเลน้ำลึกน้ำตื้นนี่แหละปลาชายฝั่งเนี่ยมันไม่ลึกหรอกปลาทูมันอยู่น้ำแบบไม่ลึกมาก10เมตร15 20ประมาณนี้แหละคือหนูไม่รู้ยังไม่ได้วาดปลาแบบไหนดีอ่ะเพราะว่าช่วงนี้นะครับน้องๆเปิดเทอมมาทุกคนแล้วนะพี่ฟิล์มเนาะใช่แล้วก็สลับกันไปนะครับจันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแม่เดือนใช่ค่ะแล้วน้องๆที่ไปหยุดอยู่บ้านนะครับก็มาดูคลิปพวกเราด้วยนะครับ Happy Channel นะค่ะอยากให้ทำคลิปแนวไหนเม้นกันไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกันนะครับน่าอะไรอ่ะพี่ฟิล์มหอยปะหอยเป่าฮื้อหอยแคลงไม่รู้เคยเห็นหอยในแบบว่าการ์ตูนนางเงือกไหมหอยเนี้ยจะแบบนี้เหรอใช่พ่อถามอะไรหน่อยได้ไหมฟิล์มวาดรูปออกมาค่อนข้างจะดีทุกรูปใกล้ไข่ไม่มีแต่พ่อก็บอกนะชงไปไม่แต่พ่อไม่ได้วาดแนวนี้หนูจะไปได้พ่อได้ยังไงแล้วแม่ดูปลาแม่ดิปลากระเป๋าทำไมนี่มีต้อเถียงเลยทำไมนะยกดูหน่อยอยากเห็นก็ปลาปลากระเป๋าไงไหนดูหน่อยนี่ไงเฮ้ยสวยนะกลมเหมือนตัวเลยอ่ะดูแบบก็กลมค่ะโอเคน้องฟิวขอดูหน่อยค่ะกำลังจะระบายน้ำแล้วข้างบนเป็นพายอีกขึ้นฮะไหนขอดูหน่อยคือตอนหนูยังวาดไม่เสร็จหนูเพิ่งวาดมันยังไม่เป็นลายไงไม่หันไปทีมีน้ำเหรอเมื่อกี้ยังเป็นฟองอากาศอยู่เลยลูกเป็นทะเลให้ทายนี่คือตัวอะไรเองไม่รู้เลยให้คนอื่นทายให้พ่อทายพอเราทายถูกเขาวาดเป็นอย่างอื่นเห็นไหมเอาหนูทายเอ้ยไม่ใช่เออลุ้นเออถูกนี่วาดเหมือนนี่ให้ทายแม่วาดอะไรไหนแม่อันนี้ไม่รู้จริงๆแม่มาแค่นั้นผีเสื้อหอยหอยเมื่อกี้เขาพูดอยู่หอยหอยนะครับดูหน่อยหอยเชลแน่เลยแบบนี้จริงๆด้วยนะครับวิทำไมพ่อเก่งจังเลยโอ้ก็พ่อเห็นแม่วาดตามเขาไง จบนะคะทุกคนจบเดี๋ยวมาดูของฟิลนะครับตอนนี้นะครับกำลังระบายสีน้ำทะเลอยู่นะครับสีฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวมาตามดูนะฮะเสร็จออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้นะผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับไวเหมือนโกหกเลยนะเพราะเราสปีดตัดข้ามไปเยอะเลยนะ เดี๋ยวเราดูกันนะครับอันนี้เป็นของพี่ฟิล์มนะเพ้นออกมาเป็นรูปปลาฉลามนะครับใช่มีอะไรอีกพี่ฟิล์ม
ห็นน้ำเต้าเปล่าน้ำเต้าคืออะไรไม่ใช่มันคือหอยหอยหอยแล้วก็เป็นหอยแล้วก็จะมีแมงกะพรุนที่เหลือก็จะเป็นฟองอากาศแล้วก็ลายตกแต่งปุ๊กปิ๊กน่ารักปุ๊กปิ๊กน่ารักใช่ไหมใช่อันนี้จะเด่นตรงที่ปลาฉลามใช่ไหมใช่ตัวใหญ่ตรงกลางบางแอปเปิ้ลแบบนี้เลยนะถ้าใครดูแล้วชอบของพี่ฟิล์มนะครับให้กดหมายเลข3เดี๋ยวเรามาดูของแม่เดือนกันเลยนะครับแม่เดือนวาดออกมาตอนแรกดูไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะแต่พอมาใส่ในเคสสีดำปุ๊บเขาเด่นมากเลยนะครับแม่เดือนวาดเป็นอะไรบ้างตัวบนอันนี้ปลาดาวค่ะครับปูค่ะปลาหมึกค่ะปลาปลากระเป้าค่ะอันนี้หอยค่ะครับผมแล้วด้านล่างล่ะครับสไลด์ค่ะโอ้โหจินตนาการเขาเหลือร้ายอ่ะพี่ฟิล์มธรรมดาที่ไหนอ่ะแม่เราเชิญตอนนี้เสร็จไปแล้วนะครับ2คนเดี๋ยวเรามาตามดูคนสุดท้ายอย่างเรากันนะครับนั่นก็คือน้องฟิวนะครับสวยอ่ะนี่ของน้องฟิวก็สวยอยู่นะใช่เดี๋ยวมาดูกันนะครับของน้องฟิวเนี่ยจะวาดเป็นปลาอะไรคะปลากระเบนค่ะสีชมพูแล้วมีดวงอาทิตย์ด้วยเหรอลูกใช่ค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นในน้ำเหรอเหรอไม่ใช่นี่ไปลอยอยู่บนน้ำเป็นเหมือนไอไงพ่อไอขึ้นมาโอเคแสงระยิบระยับเวลาแสงดวงอาทิตย์ใช่โดนน้ำมันก็จะแบบมันเป็นไอไงใช่ป่ะใช่ไอป่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าแสงกระทบนั่นแหละระยิบระยับมากเลยพี่พิมก็ทำได้งงๆอยู่นี่นะครับอันนี้จะเป็นของน้องฟิลนะครับนี่เลยสวยงามเหมือนกันนะครับน่ารักดีนะครับไอเดียดีด้วยนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคอมเมนต์กันด้วยนะครับชอบของน้องฟิลให้กดเบอร์1ชอบของไม่เดือนให้กดเบอร์2ชอบของพี่พิมให้กดเบอร์3นะครับโอเคครับผมเรามารอดูคำตอบกันละกันว่าครั้งนี้ใครจะได้ที่1นะครับใช่คลิปก่อนหน้านี้แม่พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอีกนั่นแหละนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็พี่ฟิล์มอีกกันแหละแล้วก่อนหน้านี้ก็พี่ฟิล์มอีกกันแหละแล้วก่อนหน้านี้ก็พี่ฟิล์มอีกกันแหละเลิกเถอะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับชอบของน้องฟิล์มให้กดหมายเลข1ค่ะชอบของแม่เดือนให้กดหมายเลข2ชอบของพี่ฟิล์มให้กดหมายเลข3ใช่พร้อมกับความรู้สึกที่ชอบด้วยนะครับว่าชอบของน้องฟิล์มเพราะอะไรชอบของแม่เดือนเพราะอะไรชอบของพี่ฟิล์มเพราะอะไรนะครับใช่ค่ะวันนี้ชอบของพี่ฟิล์มแต่พิมพ์ว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่านี่เป็นของพี่ฟิล์มค่ะโอ้ยขนลุกโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย